อานิสงส์จากการที่เฟดลดดอกเบี้ยแรงนะครับยังคงมีผลต่อตลาดการลงทุนรวมถึงทองคำครับติดตามทั้งหมดในช่วงเซ็ต 5PM กับคุณปั๊บกันครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลางครับที่ต้องบอกว่าผ่านไปได้อย่างสดใสนะครับหลายสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดไปทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวครับสาเหตุก็มาจากการส่งสัญญาณที่มีความชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแบบ recession น้อยลงไปเป็นการปรับตัวเข้าสู่ภาวะ soft landing ไม่เจอ recession ไม่เจอวิกฤตนะครับตลาดก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นกลับมาซื้อหุ้นนะครับหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาได้ครับเมื่อคืนนี้หุ้นสหรัฐบวกไปแล้วส่งผลมายังตลาดหุ้นของยุโรปนะครับที่วันทำการก่อนก็บวกแต่ก็ตามเนี่ยวันนี้เริ่มเห็นแรงเทขายมีการ take profit ขายทำกำไรกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ธนาคารกลางของอังกฤษนะครับมีการประชุมกันแล้วก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะครับโดยตลาดเฝ้ารอครับธนาคารกลางอื่นนะครับออกมาส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วยโดยเมื่อวานนี้ธนาคารกลางอังกฤษนะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยเสียง8ต่อ1นะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายกันมากขึ้นในช่วงต่อไปด้วยครับมาดูตลาดหุ้นยุโรปกันหน่อยครับหลังจากที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ต่อเนื่องหลายวันทำการวันนี้เปิดมาก็เริ่มจะลดลงไปบ้างนะครับดัชนี CAC 40ฝรั่งเศสลดลงไปร้อยละ 0.9 ครับโซนดักของเยอรมนีครับลบไปประมาณร้อยละ1นะครับฟุตซี่100อังกฤษลบไปประมาณร้อยละ 0.8 ครับส่วนทิศทางความเคลื่อนไหวของหุ้นเอเชียนะครับวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวบวกขึ้นมาได้เป็นส่วนใหญ่นำมาโดยตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิเคอี225บวกขึ้นมาร้อยละ 1.5 เลยทีเดียวสาเหตุสำคัญมาจากทิศทางของค่าเงินเยนที่กลับมาอ่อนค่ามากขึ้นวันนี้มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็คือการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับช่วงนี้ตลาดญี่ปุ่นก็ระมัดระวังครับกับการใช้นโยบายการเงินของ BOJ เพราะว่าประสบการณ์ในเดือนสิงหาคมทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนทิศทางการเงินส่งผลต่อค่าเงินแล้วก็ตลาดหุ้นจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวช่วงนี้ BOJ ก็เลยค่อนข้างระมัดระวังนะครับในการออกมาพูดในการออกมาประกาศอะไรโดยการประชุมเมื่อวานช่วงวันนี้นะครับคงดอกเบี้ยไว้แต่ในช่วงสิ้นปีเนี่ยตลาดก็เชื่อว่าญี่ปุ่นน่าจะเริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ1ครั้งนะครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นกันนะครับญี่ปุ่นวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.5 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้นมาร้อยละ 0.03 แม้ว่าตลาดจะผิดหวังนะครับการที่ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่าโลนพรามเรทไว้เท่าเดิมก็ตามนะครับส่วนหางเซ็งฮ่องกงวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 1.36 ครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับฟูซี่สเตรทไทมส์วันนี้ลดลงไปร้อยละ 0.2 ครับคอสปีเกาหลีใต้วันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.5 นะครับตลาดเฝ้ารอครับว่าในเดือนกันยายนนี้ทางการเกาหลีใต้จะเริ่มใช้มาตรการ Value Up Program นะครับมีนโยบายผลักดันทำให้มูลค่าของตลาดหุ้นค่อยๆจะฟื้นคืนขึ้นมาผ่านจากปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทนะครับรวมไปถึงการดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุนด้วยส่วนไต้หวันครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.5 ครับมาดูที่ภาพความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นไทยกันบ้างวันนี้หุ้นไทยก็เคลื่อนไหวสลับกันในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะครับสุดท้ายปิดตลาดไปวันนี้ปรับตัวลงครับโดยหุ้นไทยนะครับมีปัจจัยที่เข้ามาส่งผลต่อการลงทุนหลังจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้แรงหนุนเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วก็มีความคาดหวังว่าแบงก์ชาตินะครับจะมีแรงกดดันเรื่องของการใช้นโยบายการเงินลดน้อยลงไปหุ้นหลายกลุ่มนะครับที่คาดว่าจะอันนี้ส่งจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมาในช่วงนี้นะครับเรามาดูภาพของห้างดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดกันนะครับวันนี้นะครับเซตปิดไป 1,451 นะครับแล้วก็หลักทรัพย์อันดับที่1คือบ้านปูราคาปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 12.98 นะครับไปปิดที่ 7.40 บาทครับBDMS นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 1.6 ครับปตท.สผ.ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วน CPO นะครับราคาบวกขึ้นไปร้อยละ 0.39 มาอยู่ที่ระดับ65บาทครับมาดูที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันบ้างนะครับวันนี้ MAI Index ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยร้อยละ 0.16 นะครับมาปิดที่ 358.97 จุดหรือว่าบวกขึ้นมาร้อยละ 0.16 0.56 จุดครับมาดูต่อนะครับที่ทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาทองคำขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการล่าสุดก็มีนักวิเคราะห์จาก UBS คาดการว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อครับโดยคาดว่าจะขึ้นไปแต่ระดับ2,700ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ในช่วงกลางปี2568นะครับได้ปัจจัยหนุนมาจากภาวะดอกเบี้ยขาลงแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดในตอนออกกลางด้วยรวมไปถึงแรงซื้อจากกองทุน ETF ทองคำครับมาดูราคาทองคำตอนนี้กันครับล่าสุดยังบวกไปต่อนะครับบวกไป15ดอลลาร์70เซนต์มาอยู่ที่2,630ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับ
แล้วก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันยังซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆซื้อขายกันอย่างระมัดระวังครับหลังจากที่มีประเด็นข่าวเรื่องของตอนออกกลางที่มีความไม่สงบความวุ่นวายเกิดขึ้นนักลงทุนก็กังวลนะครับว่าความวุ่นวายนี้จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของตอนออกกลางครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ราคาน้ำมันก็ไม่ได้ขยับไปไหนไกลนะครับล่าสุดราคาน้ำมัน WTI ครับซื้อขายกันอยู่ที่$71.85ส่วนราคาน้ำมัน Brent นะครับวันนี้ซื้อขายกันอยู่ที่$74.76ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันต่อคุณตั๊กครับเอาละครับมาต่อกันที่เรื่องของกองทุนวายุพักนะครับวันนี้เปิดขายกันวันสุดท้ายแล้วในการจองคนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากทางกบขด้วยนะครับความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในวายุพักเนี่ยล่าสุดทางกบขก็เปิดเผยนะครับว่ามีการลงทุนในกองทุนรวมวายุพักหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มแผนลงทุนทางเลือกให้กับสมาชิกที่มีความสนใจลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยครับคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขท่านบอกว่ากบขนะครับมีการลงทุนในกองทุนรวมวายุพักหนึ่งชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทขอตั้งแต่ปี2556นะฮะในปัจจุบันกบขก็มีหน่วยลงทุนนะครับเม็ดเงินที่น้อยกว่า10ล้านบาทจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุพัก1เป็นจำนวน 3.47 แสนล้านบาทหรือว่าน้อยกว่าร้อยละ 0.002 นั่นเองครับทั้งนี้นะครับกองทุนรวมวายุพัก1ประเภทกมีกลไกในการให้ผลตอบแทนที่น่าลงทุนดังนั้นเองนะครับทางกบขเนี่ยจึงได้เพิ่มแผนการลงทุนนะครับแผนกองทุนรวมวายุพักเป็นแผนลงทุนทางเลือกให้กับสมาชิกที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับโดยปัจจุบันนี้กบขก็มีสมาชิกประมาณ 1.24 ล้านคนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธินะครับประมาณ 1.38 ล้านล้านบาทครับขณะที่มุมมองทางด้านการลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปก็ประเมินว่ากลยุทธ์การลงทุนยังให้น้ำหนักหุ้นที่อิงเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐเป็นหลักธีมที่เกี่ยวข้องกับวายุพักนะครับก็มีเช่นกันมีอะไรกันบ้างก็เช่น AP นะครับ SCB BDMS CPL LH Hotel นะครับ Tisco แล้วก็งบของนโยบายภาครัฐนะครับก็มีหลากหลายตัวเช่นกันก็คือ Eon นะครับCK, KTB, KTC, สวัสดิ์ติดล้อ WSA นอกจากนี้นะฮะยังมีธีมดอกเบี้ยโลกขาลงด้วยนะครับนั่นก็คือ GPSC, กันกุลแล้วก็สุภาลัยขณะที่ธีมด้านการท่องเที่ยวนะครับ AOT ก็คือทาง AAV นะครับ BA, Centel, เอราวัณและก็มินนั่นเองครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับหรือว่า BBL AM ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือว่า IPO กองทุนรวมบัวหลวงธนรัตน์18/24ซึ่งมีอายุ6เดือนนะครับประมาณการผลตอบแทนร้อยละ2ต่อปีขนาดโครงการ 6,000 ล้านเสนอขายใน10ในราคา10บาทต่อหน่วยนะครับซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะครับที่มีมาให้คุณผู้ชมในช่วงนี้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ